นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังคุณุตตรังอุปัจจายังนมัสสามิไม่กี่วันจะวันอาสาฬหบูชาวันถัดไปวันเข้าพรรษาสำหรับอาตมาจะเป็นพรรษาที่เท่าไหร่37บวกเป็นสามเณร1พรรษาเป็น38กับเป็นปะขาว1พรรษา39อาตมาอยู่ในวัด2ปีจึงบวกเป็นพระโอชาท่านถือว่าบวชยากศึกยากถ้าบวชง่ายเกินไปมันจะศึกง่ายเหมือนกันอะไรก็แล้วแต่ทุกสิ่งทุกอย่างก็เหมือนกันถ้าได้หลายง่ายๆเรามักจะมองไม่เห็นคุณค่าของสิ่งนั้นนั้นเราไม่ใช่ว่าเราอยากมีอุปสรรคยินดีในอุปสรรคนะฮะเดียวกันแล้วก็ยอมรับว่าเราได้ปัญญาเราได้ความเข้มแข็งพอได้ผ่านพ้นอุปสรรคข้อนี้มันเป็นเรื่องที่ผู้ปกครองต้องคำนึงถึงบ่อยๆในเมื่อเราเคยผ่านความทุกข์ความยากลำบากมาแล้วเรามักจะมีความคิดอยู่ในใจว่าไม่อยากให้ลูกให้หลานต้องลำบากเหมือนเรากลายเป็นอุดมการณ์ซึ่งมันรู้สึกว่ามันความคิดที่ดีเป็นความคิดที่บ่งบอกถึงความเมตตาแต่ในขณะเดียวกันถ้าเราคิดแต่จะป้องกันไม่ให้ลูกต้องลำบากเลยหนึ่งมันก็เป็นไปไม่ได้สองเราจะเครียดตลอดเวลาสามถ้าได้ในระดับหนึ่งลูกก็เสียเปรียบนั้นท่านจึงให้เราถือว่าเราสร้างสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยเหมือนท่าเรือแต่เราต้องปล่อยให้เรือออกทะเลมั่งใช่ไหมถ้าเรือผูกไว้ที่ท่าตลอดเวลาเรือก็ไม่ใช่เรือแล้วก็เรือก็จะไม่ผู้ลูกเรือจะไม่มีประสบการณ์ดังความอยากความลำบากก็ถือว่าดีเหมือนกันแต่ดีถ้าพอประมาณที่นี้ในสมัยก่อนพระพุทธองค์ตรัสรู้ลัทธิศาสนาที่แพร่หลายที่สุดเป็นที่ยอมรับเป็นที่เคารพนับถือที่สุดแล้วก็ลัทธิที่ถือว่าจิตวิญญาณถูกขังไว้ในร่างกาย ตราบใดที่ร่างกายยังสุขสบายจิตใจของเราไม่มีวันจะได้รู้จะได้เบิกบานนั้นต้องทรมานกายทรมานกายชนะกายจิตใจก็จึงจะได้หลุดพ้นและพระโพธิสัตว์ก็ได้ปฏิบัติตาม แนวทางนี้ตลอดทั้ง6ปีเราเรียกว่าประกอบทุกขกิริยาจนกระทั่งพระพุทธองค์จึงได้
สำนึกจึงได้รู้ว่านี่ไม่ใช่เพราะว่าถ้าร่างกายเราอ่อนแอมากมันไม่ได้มีผลที่ทำให้จิตใจหลุดพ้นอย่างที่เขาสอนเลย จะทำให้จิตใจก็อ่อนแอไปด้วยแล้วไม่มีทางที่ไม่ใช่แนวทางที่จะให้เกิดปัญญาเพราะเครื่องตรัสรู้ธรรมไม่ใช่ความแข็งแกร่งไม่ใช่ความอดทนแต่เครื่องตรัสรู้ธรรมคือปัญญาพระพุทธองค์ไม่ปฏิเสธการบังคับเสลยไม่ปฏิเสธความอดทนตรงกันข้ามพระพุทธองค์ยังยกย่องความอดทนว่าเป็นเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งแต่พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าการแนวทางขอวัดปฏิบัติที่จะนำไปสู่ความเป็นอิสระอย่างแท้จริงนั้นต้องอดทนพอประมาณต้องอดทนโดยมีปัญญากำกับคือไม่ใช่ว่ายิ่งหนักยิ่งลำบากยิ่งดีมันก็แล้วแต่อย่างพุทธองค์ก็ตรัสอีกโอกาสหนึ่งว่าความเห็นผิดหรือว่ามิจฉาทิฏฐิคือบาปอย่างยิ่งหมายความว่าถ้าเรามีความคิดผิดแล้วถึงจะตั้งอกตั้งใจอย่างไรจะอดทนอย่างไรมันจะไม่ได้ผลหลวงพ่อชาเคยเปรียบเทียบเหมือนคนตกปลาในหนองที่ไม่มีปลาขยันมันเพียรเท่าไหร่มันก็ไม่ได้จะไปโทษกรรมเก่าจะไปโทษโชคชะตาไม่ใช่มันไปหาปลาในที่ไม่มีปลาทีนี้เราจะทำงานด้วยมิจฉาทิฏฐิความเข้าใจผิดแล้วก็เหน็ดเหนื่อย แล้วก็เหน็ดเหนื่อยเพราะขาดปัญญาในการกระทำนั้นพระพุทธองค์ได้ประกอบทุกขกิริยาทั้ง6ปีจึงได้ระลึกถึงวันหนึ่งตอนที่ท่านยังอายุน้อยไม่กี่ขวบ8ขวบ9ขวบที่ท่านนั่งสมาธิใต้ต้นไม้แล้วก็มีการบังคับอยู่บ้างแต่ก็มีความสมดุลระหว่างความเพียรความพยายามความบังคับให้การผ่อนคลายแล้วจิตใจได้ร่วมเป็นสมาธิพระพุทธองค์จึงรู้ขึ้นมาว่านี่ใช่แนวทางอย่างไรก็ตามเนื่องจากว่าเจ้าชายสิทธัตถะเกิดอยู่ในวังเติบโตในวังเติบโตกับสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อความสะดวกสบายทุกอย่างถ้าหากว่าพระพุทธองค์ไม่ได้ผ่านการทรมานกายตลอด6ปีถึงที่สุดของการทรมานกายจนท่านกล้าแสดงว่าไม่ในประวัติศาสตร์ของการทรมานกายไม่เคยมีใครทำยิ่งกว่าเราเกิดถ้าเป็นคนโอ้อวดนั่นจะบอกว่าเราทนกว่าทุกคนทุกคนไม่มีใครสู้เราได้แต่พระพุทธองค์จะรักษาคำพูดท่านพูดยังมีปัญญาอยู่เสมอท่านบอกว่าอาจจะมีคนที่เคยทำถึงระดับนี้ได้แต่ที่ยอมรับว่าไม่มีใครทำมากกว่านี้เพราะนั้นเมื่อพระพุทธองค์ทรงปฏิเสธการทรมานตนว่าเป็นทางสุดโต่งคำพูดของท่านมีน้ำหนักมากคือถ้าพระพุทธองค์ไม่เคยผ่านการทรมานตนผู้ที่ไม่เห็นด้วยก็คงจะปฏิเสธก็จะขานว่าโอ้คนอยู่ในวังก็คงจะเธออย่างนั้นเคยติดความสะดวกสบายมาก็มีความแนวโน้มที่จะปฏิเสธอยู่แล้วที่ปฏิเสธเพราะกลัวละมั่งเพราะไม่กล้าละมั่ง
ต่เพราะพระพุทธองค์เคยผ่านและก็ไม่ใช่ว่าทดลองสัก1พรรษาหรือทดลองสักเดือน2เดือนเป็นชิมรสของการทรมานตนท่านทำตลอดทั้ง6ปีก็เป็นการพิสูจน์ว่าเรื่องการทรมานกายท่านรู้ดีวันนั้นพระพุทธองค์ปฏิเสธว่าไม่ใช่ทางที่จะนำไปสู่การหลุดพ้นคำพูดของพระพุทธองค์มีน้ำหนักในทำนองเดียวกันเมื่อพระพุทธองค์ปฏิเสธความหลงไหลอยู่ในกามสุขความเพลินด้วยรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสต่างๆก็เช่นเดียวกันเพราะท่านก็เคยมีถึงที่สุดถ้าว่าเป็นคนจนเครื่องจนตั้งแต่เกิดไม่เคยสะดวกสบายเลยมีประกาศว่าความร่ำความรวยนะมันไม่ดีเหมือนที่คิดนะมันเป็นทางผิดโดยสิ้นเชิงคำพูดอาจจะไม่ค่อยมีน้ำหนักเหมือนกันอ้าวคนไม่เคยสบายก็ต้องคิดอย่างนั้นคนปฏิเสธความร่ำความรวยกันถึงพร้อมโดยกามคุณก็แน่นอนแล้วคนไม่เคยมีเขาไม่รู้หรอกว่ามันดีขนาดไหนแต่พระพุทธองค์เคยอยู่ในวังตั้งแต่เกิดแล้วพระพุทธองค์ทรงปฏิเสธคำพูดของพุทธองค์ก็มีน้ำหนักนั้นในการธรรมจักรปวัตนสูตรพระพุทธองค์เริ่มต้นอย่างไรเริ่มต้นโดยการปฏิเสธการหลงไหลอยู่ในความสุขกามสุขกาลิกานุโยคนี้เป็นประโยคแรกเพราะอะไรเพราะพระพุทธองค์คำนึงถึงผู้ฟังก่อนคือผู้ฉลาดในการสื่อสารต้องคำนึงถึงผู้ฟังก่อนอย่างเช่นว่าเขามีอคติเขามีความลำเอียงเขามีความคิดผิดตรงไหนถ้าหากว่าเราไม่คำนึงถึงสิ่งเหล่านี้คำสอนแล้วอาจจะไม่เข้าหูเขาเลยนะท่านจะสังเกตว่าพระพุทธองค์แทบจะไม่เคยใช้อิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ในการสั่งสอนคนน้อยมากที่พระองค์ทรงยอมก็ในกรณีที่พระองค์เห็นว่าถ้าไม่แสดงฤทธิ์แล้วผู้นั้นไม่สามารถรับฟังได้คือไม่ได้แสดงฤทธิ์เพื่อให้คนอัศจรรย์ใจเลิกศรัทธาแต่เพื่อละลายทิฐิมานะหรือละลายกิเลสที่หยาบคายทิฐิมานะก็ในกรณีของพระพุทธบิดาคือคนเรานี่จะเราคงเคยสังเกตใช่ไหมว่าถ้าเราปฏิบัติธรรมเริ่มปฏิบัติธรรมรู้สึกมีอะไรต่ออะไรเปลี่ยนแปลงเพื่อนฝูงก็เห็นเราก็ชื่นชมว่าโอ้เปลี่ยนไปเยอะแต่ก่อนนี่เครียดแกร้องขี้โมโหทุกวันนี้รู้สึกใจดีแม้เราปลื้มแต่คนที่ไม่เห็นเราเปลี่ยนแปลงเลยคือคนรอบข้างคนในครอบครัวเพราะคนในครอบครัวคนใกล้ชิดมักจะมีสัญญาเขามักจะตัดสินเราแล้วว่าเราเป็นคนแบบไหนแล้วเขาจะเชื่อมั่นว่าเขามองถูกเพราะเขาอยู่ใกล้ชิดที่สุดกลายเป็นว่าเมื่อเรามีความเปลี่ยนแปลงผู้ที่จะยอมรับผู้ที่จะเห็นสุดท้ายมักจะเป็นคนที่คิดว่าน่าจะเห็นก่อนใครคือคนที่อยู่ใกล้ชิดส่วนในกรณีแม้แต่ในกรณีของพระพุทธองค์ก็เช่นเดียวกันพระพุทธองค์ทรงเดินบิณฑบาตในเมืองกัปปิลพัสพุทธบิดาเห็นไม่พอใจเลยหรือว่าเสียหน้าของราชตระกูลเ นี่ยถ้ามีทิฏฐิมานะอย่างนี้มันมีความยึดมั่นถือมั่นอย่างนี้พระพุทธองค์คงโปรดได้ยากพระพุทธองค์จึงต้องแสดงฤทธิ์นี่ในการแสดงฤทธิ์นี่มันมีระดับต่างๆนะจากง่ายไปสู่ยากสุดยอดของอิทธิฤทธิ์ปฏิหารทั้งหลายคือการที่สามารถทำให้ร่างกายแบ่งเป็นสองส่วนข้างบนเป็นไฟข้างล่างเป็นน้ำ
น้ำกับไฟอยู่ด้วยกันในตัวร่างกายทั้งก็ลอยขึ้นมาพอพระพุทธบิดาเห็นลูกชายลอยขึ้นมาเป็นไฟเป็นน้ำนะต้องยอมรับว่าโอ้นี่ไม่ใช่ลูกชายแล้วไม่เหมือนเดิมอันนี้ก็คือทิฏฐิมานะความยึดมั่นถือมั่นละลายแล้วพร้อมที่จะรับฟังพระธรรมอีกโอกาสหนึ่งคือไอ้ที่ญาติโยมทุกคนคงจำได้คืออังกุลิมานอังกุลิมานที่จริงก็เป็นผู้ที่มีปารมีที่กลายเป็นฆาตกรเขาเกิดจากมิจฉาทิฏฐิอาจารย์ไม่ดีอาจารย์สอนทางไปสู่ความยึดไม่ยึดมั่นถือมั่นจะต้อง จะต้องชนะความต้องชนะความยึดมั่นถือมั่นแม้แต่ความเคารพในชีวิตคนก็เลยมิจฉาทิฏฐิเป็นบาปอย่างยิ่งอย่างที่ว่าเวลาพุทธองค์จะโปรดอังกุลิมานจะให้นั่งไปฟังธรรมะต้องทงไม่นั่งไม่ฟังหรอกพระพุทธองค์จึงต้องแสดงฤทธิ์ให้หยุดชะงักให้อ้าวเป็นอะไรทำไมเราวิ่งตามแล้ววิ่งไม่ทันทั้งก็เดินธรรมดาเอ้คนวิ่งก็น่าจะเร็วกว่าคนเดินทำไมวิ่งเนี่ยทันเร็วกว่าก็หยุดทีนี้มันเป็นการเปิดช่องให้ทันรับกระแสธรรมได้ดังนั้นพระพุทธองค์เป็นภูมิมหาปัญญาที่คุณในการสื่อสารที่เราถ้าเราอ่านพระไตรปิฎกอ่านพระสูตรที่จะเห็นชัด เรื่องการรู้จักกาลเทศะรู้จักภาษารู้จักสำนวนรู้จักว่าต้องผูกกับใครอย่างไรพุทธองค์และสุดยอดในทุกๆกรณีแต่นี่ในครั้งแรกแต่ว่าพุทธเจ้าก็ยังมีผิดพลาดอยู่เหมือนกันนะคือตอนที่พระพุทธองค์ทรงจาริกจากพุทธกยาไปสารนาถเพื่อโปรดพัญชวัคคีเจอนักบวชคนหนึ่งอยู่ระหว่างทางนักบวชก็ว้าวก็เห็นความผงใสเห็นว่าพระองค์นี้คือใครเป็นลูกศิษย์ใครพระพุทธองค์ตอนนั้นเขาคงไม่ตั้งใจสอนนะพระพุทธองค์ประกาศความยิ่งใหญ่ของตนคนนั้นรับไม่ได้เพราะพุทธองค์ไม่ได้ปูพื้นก่อนประกาศเลยคนนั้นก็งงๆอยู่ว่าอาจจะเป็นได้แล้วก็เดินต่อแล้วพอถึงสารนาถเนี่ยเราสันนิษฐานเอาเองนะคือแล้วก็สันนิษฐานว่าพุทธองค์ก็ได้เห็นเรียกว่าได้บทเรียนนะถ้าไม่ใช่เป็นการถูกเกินพระพุทธองค์เห็นว่าพัญชวัคคียังไม่ค่อยศรัทธาคือเครียดแล้วก็รังเกียจอคติต่อพระองค์เพราะเคยเป็นผู้นำเขาเคารพนับถือเขาศรัทธามากพุทธองค์ทำให้ผิดหวังสุดขีดก็ยังมีอารมณ์อยู่ทีนี้พระพุทธองค์จะไปตรัสหลักธรรมในเมื่อผู้ฟังยังมีความลำเอียงมีความสงสัยมีความรังเกียจในองค์ท่านมันเป็นไปไม่ได้เพราะพุทธองค์ในประโยคแรกท่านบอกว่า การลงไหลอยู่ในกามคุณกามสุกาลิกานุโยคเป็นของตามสามไม่ใช่ทางโอ้เขาคงจะสบายใจใช่ไหมนึกว่าพุทธเจ้าจะเลิกเสร็จแล้วจะกลับไปอยู่ในพระราชวังจะเป็นมหากษัตริย์ต่อไปนี่สิ่งแรกที่พุทธองค์ก็ตรัสไว้ว่าเอทางนั้นไม่ใช่ทีนี้เราสันนิษฐานอีกแล้วว่าปัญจวัคคีย์เขาคงจะดีใจว่าเออท่านตระหนักชัดเลยว่าตัดสินผิดท่านจะกลับมาเป็นผู้นำในการทรมานกายต่อไปประโยคที่สองคืออะไรประโยคที่สองคืออัตตกิลมัฏฐานุโยคก็ไม่ใช่เหมือนกันแล้ว
ถ้าไม่สึกและไม่ทรมานกายเนี่ยจะเอายังไงคือพร้อมคืออยากฟังใช่ไหมคือถึงขั้นที่ว่างงด้วยแบบอยากฟังด้วยว่าเอถ้าไม่กลับมาอยู่สะดวกสบายอยู่ในวังไม่ทรมานกายแล้วยังไงพุทธองค์จึงจัดเรื่องทางสายกลางทางสายกลางมีอริยมรรคมีองค์8นี่ก็คือการที่พุทธองค์เป็นภูมิแตกฉานอย่างยิ่งในจิตวิทยาของการสื่อสารนี่เห็นมหาปัญญาที่คุณตั้งแต่ธรรมจักรปวัตนสูตรประโยคแรกเลยทีนี้นะมีข้อสังเกตหลายข้อว่าศาสดาส่วนใหญ่ก็จะสอนระดับสูงระดับปรัชญาระดับสิ่งที่ต้องเชื่อไว้ก่อนเน้นความเชื่อแต่พุทธองค์ตรัสเริ่มต้นด้วยชีวิตจริงตรัสจัดถึงอริยสัจ4เริ่มด้วยอะไรเริ่มด้วยทุกข์ก็เริ่มสิ่งที่พื้นฐานที่สุดของมนุษย์คือไม่ใช่ว่าเรื่องลี้ลับเรื่องอภิปรัชญาว่าอาจจะเป็นได้น่าฟังหรือน่าแต่ว่าทำให้ผู้ฟังมีทางเลือก2ทางเท่านั้นเชื่อกับไม่เชื่อและพระพุทธองค์ก็ชี้แจงว่าชีวิตมนุษย์เป็นอย่างนี้ใช่ไหมมีทุกข์คืออะไรทุกข์เพราะเกิดแก่เจ็บตายทุกข์เพราะต้องพลัดพรากจากสิ่งที่รักทุกข์เพราะต้องอยู่กับสิ่งที่ไม่รักทุกข์เพราะอยากได้อะไรไม่ได้สิ่งนั้นนี่พุทธองค์เริ่มตั้งแต่ง่ายเริ่มตั้งแต่สิ่งที่ใช่ไว้ก่อนจากนั้นพุทธองค์ทุกข์เพราะขันธ์5นี่ก็ลึกเข้าไปแต่ว่าท่านปูพื้นก่อนจากแก่เกิดแก่เจ็บตายเรื่องความอยากไม่ได้จึงเห็นว่าตราบใดที่เรามีความยึดมั่นถือมั่นว่ากายนี้เป็นเราเป็นของเราเวทนาเป็นเราเป็นของเราสัญญาความจำได้ไม่รู้สังขารความกิเลสและคุณธรรมต่างๆวิญญาณการรับรู้ต่างนี่สิ่งเหล่านี้ถ้าเราไม่รู้เท่าทันไม่เห็นสิ่งเหล่านี้ตามความเป็นจริงเป็นทุกข์เรียกว่าปัญจุปาทานขันธทุกขาแสดงว่าไอ้คำว่าปัญจขันธ์คำว่าอุปาทานต้องเป็นที่รู้จักของปัญจวัคคีย์อยู่แล้วใช่ไหมพระพุทธองค์ไม่ได้ขยายความของคำเหล่านี้แสดงว่ามันคงเป็นภาษาที่นักบวชก็พูดกันอยู่ในสมัยนั้นแต่ถ้าพระพุทธองค์ก็ตรัสถึงกายถึงใจว่าเนี่ยปัญหามันอยู่ตรงนั้นและการปฏิบัติผมเป็นที่พระพุทธองค์สั่งสอนอริยมรรคมีองค์8นี่คือระบบการศึกษาที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดที่เคยปรากฏในโลกเป็นระบบการศึกษาที่เป็นองค์รวมระบบองค์รวมก็มีการปฏิบัติทางด้านนอกด้านในโดยเน้นว่าต้องสัมพันธ์เนืองอาศัยกันต้องมีสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบต้องชัดเจนเรื่องเป้าหมายชีวิตต้องอย่างน้อยก็ต้องยอมรับในกฎแห่งกรรมและศักยภาพของมนุษย์ที่จะพ้นทุกข์สองข้อนี้นะถ้าเราจะศึกษาจะปฏิบัติในทางพุทธธรรมให้ได้ผลจุด2ข้อนี้ต้องยอมรับอย่างน้อยเป็นสมมุติฐานไปก่อนว่า1กรรมมีจริงทำดีได้ความดีทำชั่วได้ความชั่วในที่เรามักจะพูดกันว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วอันนั้นก็ทำให้เข้าใจผิดได้ง่ายต่อมาจึงเสนอให้เปลี่ยนเป็นทำดีได้ความดี
ทำชั่วได้ความชั่วคือทุกครั้งที่ทำความดีคือทำด้วยเจตนาไม่ว่าด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจในขณะนั้นความดีเพิ่มขึ้นความดีปรากฏเพราะการทำดีในเวลานั้นเลยในขณะนั้นเลยเมื่อเราทำชั่วด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจด้วยเจตนาความชั่วก็เกิดขึ้นในเวลานั้นไม่ต้องรอคอยดังทุกครั้งที่ทำดีความดีก็เพิ่มขึ้นทุกครั้งที่ทำชั่วความชั่วก็เพิ่มขึ้นอันนั้นก็เป็นกฎแห่งกรรมที่เราพิสูจน์ได้ถ้าเราทำความดีบ่อยๆก็จะทำความดีง่ายขึ้นทำความชั่วบ่อยๆความชั่วก็ทำง่ายขึ้นความดีก็ทำยากขึ้นนี่ก็ผลกรรมที่เห็นได้ชัดแต่การที่สิ่งทั้งหลายเป็นไปตามกฎแห่งกรรมเป็นการปฏิเสธว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นการเป็นไปตามการดลบันดาลของพระผู้เป็นเจ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นมันไม่จำเป็นและก็ไม่ควรจะต้องไปอ้อนวอน ให้เราเจริญให้เราปลอดภัยเราต้องการความเจริญจะต้องศึกษาเหตุปัจจัยของความเจริญและขยันหมั่นเพียรสร้างเหตุสร้างปัจจัยเหล่านั้นอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่อง ไม่นั้นก็ ได้พวกที่อ้อนวอนก็ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอพระผู้เป็นเจ้าพ่ออะไรขอช่วยให้ลูกมีความเมตตาขอช่วยให้ลูกให้อภัยศัตรูอะไรเป็นต้นแล้วทำไมเราให้อภัยเองไม่ได้เลยทำไมเราต้องไปขอความช่วยเหลือจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์มันก็เป็นการดูถูกตัวเองเหมือนกับว่าตัวเองไม่มีน้ำยาตัวเองทำอะไรไม่ได้แต่มันมีความช่วยจากที่อื่นแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าถ้าเราจะรับความช่วยเหลือจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วตัวเองไม่ต้องทำอะไรเลยเหรอเราจะแบ่งหน้าที่กันยังไงระหว่างพลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์กับพลังตัวเองไม่ชัดเจนเนาะแต่พุทธองค์ว่าไม่ต้องไปขอความช่วยละดูประสบการณ์เราก็สามารถทำเองได้ต้องมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของตนนั้นสิ่งที่ชาวพุทธเราต้องเชื่อก็มีเอกลักษณ์ว่าไม่ใช่เชื่อในสิ่งลี้ลับและสิ่งที่พิสูจน์ไม่ได้แต่สิ่งที่ต้องเชื่อไว้ก่อนก็เชื่อว่าข้าพเจ้าละบาปได้ข้าพเจ้าบำเพ็ญกุศลได้ข้าพเจ้าชำระจิตใจของตนให้ขาวสะอาดได้ทีนี้เราดูว่าเชื่ออย่างนี้คือเชื่อในศักยภาพของตัวเองในการละบาปบำเพ็ญกุศลชำระจนเป็นความเชื่อที่จบอยู่ในตัวไม่ได้ไม่ใช่เชื่อแล้วจบนับถือแล้วจบนะคือถ้าเชื่อจริงก็ต้องลองพิสูจน์ดูใช่ไหมว่าข้าพเจ้าเชื่อว่าละบาปได้เอาก็ต้องลองละบาปดูซิว่าจริงหรือไม่จริงข้าพเจ้าบำเพ็ญกุศลได้สร้างคุณธรรมขึ้นมาในใจได้เอาเราก็ต้องลองทำสิข้าพเจ้าชำระจิตใจของตนลองทำสิฮะคือถ้าเราลองทำแล้วเราเห็นว่าได้เหมือนกันไม่มากก็น้อยศรัทธาที่เกิดขึ้นไม่ใช่ศรัทธาแบบหลับหูหลับตาไม่ใช่ศรัทธาตาบอดเป็นศรัทธาที่ประกอบด้วยเหตุผลว่าเราเชื่อว่าเราทำสิ่งนี้ได้และเมื่อลองมือพยายามทดลองดูปรากฏว่าได้เหมือนกันถึงแม้ว่าใจยังไม่ถึงที่สุดแล้วก็ยังเป็นการยืนยันว่าสิ่งที่เชื่อนั้นถูกต้องเป็นความจริงนั้นในทางพุทธศาสนาถือว่าศรัทธาซึ่ง
ในเบื้องต้นในศรัทธากับสัมมาทิฏฐิมีความใกล้เคียงกันมากศรัทธาต้องนำไปสู่วิริยะความเพียรความเพียรเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าศรัทธาจริงหรือไม่ดังคนที่บอกว่านับถือพุทธศาสนาแต่ยังไม่ถึงเวลาที่จะปฏิบัติคำนี้มันขัดแย้งอยู่ในตัวมันไม่ make sense เพราะว่าการความเชื่อของชาวพุทธคือข้าพเจ้าปฏิบัติได้และควรปฏิบัติเพราะนั้นถ้าเราเอาแปลอย่างนี้กลายเป็นว่าข้าพเจ้าเชื่อว่าปฏิบัติได้และควรปฏิบัติแต่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติเห็นไหมมันขัดแย้งอยู่ในตัวแต่เพราะคนชอบใช้ศัพท์ของศาสนาพุทธเหมือนจะเป็นศัพท์ของศาสนาอื่นเอาศรัทธาแบบนับถือว่าใช่แต่ของเราไม่ฮะมันมีหน้าที่ในที่พระพุทธองค์ตรัสถึงการตรัสรู้ของพระพุทธองค์การตรัสรู้เกิดด้วยการค้นพบความจริงด้วยความเพียรพุทธองค์เพียรอย่างพอดีในคืนตรัสรู้นั้นแบ่งเป็น3วาระ3ยามยามแรกนี่ปฐมยาม 18:00 น.ถึง 16:00 น.พุทธองค์เกิดญาณญาณนี้เกิดจากความเพียรเกิดจากความสุขงอมของการสะสมประปารมีมาหลายภพหลายชาติบวกกับความเพียรในปัจจุบันจนกระทั่งพุทธองค์ระลึกชาติได้แล้วไม่ใช่ระลึกชาติว่าชาติที่แล้วเป็นกษัตริย์คนนั้นก็เป็นคนมีชื่อเสียงอย่างนั้นพระพุทธองค์ระลึกชาติเป็นล้านล้านชาติไม่ใช่ชาติ2ชาติ3ชาติเป็นล้านล้านชาติแล้วก็ยามที่2มัชฌิมยาม 16:00 น.ถึง 14:00 น.พุทธองค์ก็ได้เกิดญาณรู้การเวียนว่ายใต้เกิดในวัฏสงสารว่าเรื่องการขึ้นสวรรค์การตกนรกการเกิดนั่นเกิดนั้นเป็นอย่างนี้ท่านเห็นไม่ใช่ทฤษฎีไม่ใช่ปรัชญาเรื่องการเวียนว่ายใต้เกิดไม่ได้ผูกตามความเชื่อถือของชาวอินเดียในสมัยนั้นพระพุทธองค์เห็นเป็นประจักษ์อยู่ในเวลานั้นว่าทำอย่างนี้มันมีผลอย่างนี้ตายแล้วเกิดอย่างนั้นอย่างนี้พุทธองค์เป็นผู้ค้นพบและเปิดเผยทีนี้ในเมื่อมีความระลึกชาติได้แล้วมีการเห็นชัดเห็นประจักษ์ในเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดจิตใจของพระโพธิสัตว์ถึงจุดสุขงอมเต็มที่ที่จะเกิดญาณพ้นทุกข์โดยสิ้นเชิงแล้วพระพุทธองค์จึงได้พ้นจากความเป็นมนุษย์กลายเป็นพระพุทธเจ้าแต่คนที่นับถือศาสนาอื่นว่าศาสดาของเราเป็นพระเจ้าศาสดาของคุณเป็นคนว่ามันไม่ใช่เป็นพระพุทธเจ้าต่างหากพระพุทธเจ้าไม่ใช่คนอย่างที่เด็กคนที่ที่ว่าเมื่อกี้นี้เจอพุทธองค์ระหว่างทางเนี่ยคุณคือใครคุณเป็นมนุษย์ไหมพุทธองค์ปฏิเสธว่าไม่ใช่มนุษย์งงเลยแล้วอ้าวไม่เป็นมนุษย์เป็นไรอ่ะเป็นเทวดาไม่เป็นเทวดาทำอะไรไม่หมดก็เลยงงไม่เข้าใจแล้วว่าคุณคืออะไรเขาก็พระพุทธเจ้าเขาไม่เคยได้ยินว่าพระพุทธเจ้าคืออะไรนั้นสิ่งที่จะทำให้เราเป็นมนุษย์ก็หมดไปในพระทัยของเจ้าชายสิทธัตถะและพระพุทธองค์ก็ได้เป็นพระพุทธเจ้าสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งในยุคนั้นหรือว่าทั้งหลายกับรายการไม่มีในตลอดเวลายาวนานทีเดียวจะมีแต่คนเดียวเท่านั้นแต่ว่าผู้ที่ปฏิบัติตามคำสอนที่พุทธเจ้าสอนสั่งสอนไว้สามารถเจริญตามพระยุคลบาทบรรลุเป็นพระอริยเจ้าได้พ้นทุกข์ได้ทีนี้ในการทบทวน
เทกระบวนการศึกษาและการพัฒนาตนให้ถึงที่สุดแล้วพระพุทธองค์ในธรรมจักรปวัตนสูตรพระพุทธองค์ในรูปแบบของอริยสัจ4พระพุทธองค์ได้ค้นพบความจริงพระพุทธองค์สังเกตว่าพระพุทธองค์ค้นพบความจริงเช่นคำว่าทุกข์หรือว่าทุกข์คืออะไรอันนี้แต่ไม่ใช่จบอยู่แค่นั้นข้อที่2คือจบอยู่ว่าเรามีหน้าที่ต่อทุกข์อย่างไรใช่ไหมเมื่อกี้นี้ก็บอกว่าศรัทธาต้องนำไปสู่วิริยะความเพียรในความรู้ว่านี่คือทุกข์ในญาณที่เกิดขึ้นความรู้ที่เกิดทัดไปก็คือถ้าความจริงคือทุกข์เราควรจะวางท่าที่อย่างไรแล้วควรจะปฏิบัติต่อทุกข์อย่างไรจึงจะถูกต้องดีงามที่สุดพุทธองค์ก็เกิดญาณรู้ว่าต้องกำหนดรู้แล้วถัดไปพุทธองค์จึงถามพระองค์เองว่าแล้วตัวเรากำหนดรู้อย่างกำหนดรู้แล้วอันนี้ครบอริยสัจ4ได้มี3คือรู้ว่าทุกข์คืออย่างนี้อย่างนี้รู้ว่าต้องปฏิบัติต่อทุกข์อย่างไรและรู้ชัดเลยว่าทำได้แล้วสมุทัยก็เหมือนกันรู้ว่าเนี่ยทุกข์เกิดเพราะสมุทัยมีอวิชชาไม่รู้เท่าทันไม่รู้ความจริงเมื่อไหร่จะต้องมีตัณหาภาวะตัณหาอากามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ทุกนี้ต้องทำยังไงอะไรคือหน้าที่ต่อตัณหาต้องละเราละได้แล้วยังละได้แล้วมรรคนิโรธความดับทุกข์มีจริงก็ถ้าไม่มีแต่ทุกข์กับสมุทัยก็สมควรจะรับการตำหนิว่าศาสนาพุทธมองโลกมองมนุษย์ในแง่ร้ายแต่ไม่ได้จบอยู่แค่นั้นพระองค์ว่าความดับทุกข์โดยสิ้นเชิงมีอยู่แล้วหน้าที่ต่อความดับทุกข์ต้องทำให้แจ้งต้องทำให้ปรากฏในจิตใจในชีวิตของเราเพราะพุทธองค์ทรงถามตัวเองว่าแล้วเราทำให้แจ้งแล้วอย่างเรียบร้อยแล้วแล้วข้อที่สี่แล้วเอการที่จะพัฒนาตนจะศึกษาจะฝึกหัดตนให้เขาถึงความดับนั้นจะต้องใช้วิธีอย่างไรก็มีมรรคต้องมีมรรคมรรคมีองค์8พัฒนาทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจพร้อมกันมรรคนี้ต้องทำยังไงต้องเจริญคือต้องทำต้องศึกษาต้องฝึกทำได้แล้วอย่างเรียบร้อยที่4ข้อนี้จึงได้มั่นใจประกาศความเป็นพระพุทธเจ้าความเป็นผู้ ถึงพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ ของพระองค์แต่ไม่ใช่แค่ประกาศว่าเราคือพระพุทธเจ้าแต่อธิบายว่าความเป็นพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นอย่างไรทางไปสู่ความดับทุกข์เป็นอย่างไรพุทธองค์ก็พูดในตั้งแต่ง่ายไปสู่ยากเป็นขั้นตอนคือถ้าเทียบกับศาสนาปรัชญาทั่วไปมักจะมีคำสอนระดับสูงสูงฟังแล้วประทับใจแต่เมื่อผู้ศรัทธาถามว่าเราปัจจุบันข้าพเจ้าอยู่ตรงนี้แล้วพระศาสดาบอกว่าต้องอยู่ข้างบนนี้แล้วต้องทำยังไงจึงจะพัฒนาตัวเองจากข้างล่างไปขึ้นข้างบนแทบจะไม่มีคำสอนเลยอันนี้คือความอุดมสมบูรณ์ของพุทธธรรมคือในโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็อยู่ในภาคปฏิบัติตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่ปัจจุบันเป็นอย่างไรตลอดถึงที่มันควรจะเป็นหรือที่จะเป็นได้ไม่ใช่ว่าให้อุดมการณ์ไว้อย่างเดียวโดยไม่บอกแนวทางมันจึงเป็นศาสนธรรมที่เรียกว่าอุดมสมบูรณ์อย่างยิ่งเอาละวันนี้ก็ได้ให้ข้อคิดบางเล็กน้อยเกี่ยวกับอสาระหบูชาก
ความเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอาสาฬหบูชาเมื่อ2550ปี9ปีที่แล้วแล้วใน วันนี้ก็คงได้แสดงธรรมพอสมควรเก็บเวลาคุณที่ลองเพียงแค่นี้เองว่า